เรียกได้ว่าเป็นคลิปสุดซึ้งแล้วก็สร้างความประทับใจในโลกออนไลน์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปของหญิงสาวรายหนึ่งนะครับที่เธอนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องลาออกจากงานที่เธอทำอยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่าจู่ๆได้มีคุณป้าเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งนะครับที่อายุห่างจากเธอกว่า20ปีนะครับได้มาก้มกราบแล้วก็ขอไม่ให้เธอลาออกนะครับก่อนจะบอกเหตุผลบอกได้เลยครับว่างานนี้ทำเอาเธอถึงกับน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะไปติดตามชมกันเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าทำเอาน้ำตาซึมกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวนะครับล่าสุดได้มีหญิงสาวรายหนึ่งนะครับเธอได้ออกมาโพสต์คลิปสุดซึ้งลงในช่อง TikTok นะครับซึ่งเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดในที่ทำงานของเธอนะครับโดยเผยให้เห็นนาทีที่คุณป้ารายหนึ่งนะครับได้ก้มกราบเธอแล้วก็ขอให้เธอลาออกจากที่ทำงานนะครับหลังจากที่เธอนั้นมีความจำเป็นจะต้องลาออกจากงานนะครับพร้อมกับได้ระบุข้อความว่าคุณป้าวัย40กว่าปีก้มกราบที่เท้าพร้อมกับขอร้องอย่าให้เราออกไปจากที่นี่เลยซึ่งทางด้านสาวเจ้าของคลิปเธอได้บอกนะครับว่าเธอนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องลาออกจากงานนะครับเพราะว่าเธอนั้นเพิ่งคลอดลูกแล้วก็ไม่มีใครดูแลซึ่งเธอก็ไม่ได้บอกคุณป้าคนนี้นะครับที่เป็นลูกน้องเอาไว้ก่อนแต่เพิ่งมาบอกก่อนถึงวันที่จะต้องไปไม่นานนะครับและพอคุณป้าได้รู้นะครับก็ได้มาก้มกราบแล้วก็ขอไม่ให้เธอไปซึ่งคุณป้านะครับได้บอกกับเธอว่าคุณป้ารู้สึกผูกพันแล้วก็รักเธอมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นคุณป้าไม่เคยเจอหัวหน้าที่ไหนที่ดีกับคุณป้าแบบนี้มาก่อนเลยซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวนี้ได้ถูกแชร์ออกไปก็สร้างความซาบซึ้งใจนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจในโลกออนไลน์อย่างมากเลยทีเดียวซึ่งหลายคนนะครับก็ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าสาวเจ้าของคลิปเธอต้องเป็นคนที่ใจดีมากแน่ๆคุณป้าถึงได้รักแล้วก็ผูกพันกับเธอมากขนาดนี้ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์